สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่เตยจะพานั่งรถเมล์สาย77ไปหมอชิตกันค่ะมาดูสถานที่ที่เราต้องผ่านกันค่ะห้างเดอะซีซั่นโรงพยาบาลพญาไท2เส้นทางรถเมล์สายนี้จะวิ่งตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวตั้งแต่สถานีอนุสาวรีย์ชัยถึงสถานีสวนจตุจักรนะคะตรงนี้คือสถานีสนามเป้าค่ะสถานีอารีอาคาร AIS 1ค่ะสถานีสะพานควายวัดไผ่ตันและเราก็มาถึงตลาดนัดจตุจักรนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีรถไฟฟ้าทั้ง BTS สถานีหมอชิตและรถไฟฟ้า MRT สถานีสวนจตุจักรค่ะพอวิ่งมาถึงสวนจตุจักรนะคะรถเมล์สายนี้ก็จะเลี้ยวไปตามถนนวิภาวดีผ่านบริษัทปตท.ค่ะตรงนี้คือสมบัติทัวร์นะคะใครจะเดินทางด้วยรถทัวร์ของสมบัติทัวร์ก็ลงป้ายนี้นะคะตรงนี้คือนครชัยแอร์นะคะใครจะเดินทางด้วยรถทัวร์ของนครชัยแอร์ก็ลงป้ายนี้ได้ค่ะThank you.
วินรถตู้ไปต่างจังหวัดให้ลงป้ายนี้เท่านั้นนะคะแล้วเราก็เดินไปสถานีรถโดยสารขนาดเล็กหรือที่เราเรียกกันว่าวินรถตู้ไปต่างจังหวัดเดินไปได้เลยแป๊บเดียวจากนั้นรถก็จะวิ่งเข้าสู่หมอชิตค่ะซึ่งหมอชิตนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้เราสามารถนั่งรถเมล์ไปที่ต่างๆในกรุงเทพและถ้าใครจะเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยรถบขส.นะคะก็สามารถเดินทะลุไปที่ขนส่งจตุจักรที่อยู่ด้านข้างขวามือได้นะคะพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย